เพื่อนๆมาดูค่ะแรงงานพม่าตอนนี้เหมือนกับว่าเหิมกันใหญ่แล้วนะคะโดยท็อปนิวส์ได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าพม่าเนี่ยมาหมายหัวคนไทยแถมยังมาตั้งรางวัลอีกด้วยซึ่งงานนี้คุณเต้ก็ไม่รอเฉยค่ะบอกว่าจะไปบุกหาถึงที่เลยและนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าแรงงานพม่าเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเฉพาะพวกที่เข้ามาแบบเถื่อนๆก็มีตั้ง3ล้านคนแล้วนะและตอนนี้ก็มาทำตัวแบบไม่เกรงใจคนไทยด้วยซึ่งเหมือนกับว่าตอนนี้นะสิ่งที่หลายๆคนนั้นกังวลเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแรงงานเมียนมาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าที่น่ากังวลมากกว่าก็คือคนไทยและเจ้าหน้าที่ไทยนี่แหละเหมือนกับว่าน่าจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนพม่ากลุ่มนี้ถ้าเกิดไม่มีพวกที่สนับสนุนอยู่เขาคงไม่กล้าทำถึงขนาดนี้อย่างแน่นอนบางคนก็บอกค่ะบอกว่าเนี่ยคือคิดเหมือนกันเลยน่าจะมีผู้ที่ได้ส่วนเสียแหละขนาดมีเรื่องขนาดนี้ทำไมถึงยังปล่อยเป็นเกียร์ว่างเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตอนนี้ออกมาเยอะแยะแล้วก็เป็นเรื่องจริงสมุทรสาครเนี่ยมีเพียบเลยอยากให้ภาครัฐทำหน้าที่หน่อยบางคนก็บอกว่าคนพม่าดีๆที่มาแบบถูกต้องงดงามเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเจอแบบที่มาก่อเรื่องแบบเนี้ยคงจะไม่ไหวเหมือนกันเล่นทำเป็นขบวนการเลยปล่อยปละละเลยกันมากเกินไปควรจะต้องมีการเอาจริงเอาจังพวกเนี้ยเหมือนกับว่าน่าจะมีแบ็คดีนะบางคนค่ะเขาบอกว่าเห็นมากับตัวเลยที่แถวสมุทรสาครเนี่ยพอแบบมีการเรียกตรวจนะพอได้เงินปุ๊บก็ปล่อยไปเลยแถมยังมีขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาอีกเรียกว่าทั้งวันเลยแหละบางคนค่ะบอกว่าที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีสมุทรปราการเนี่ยช่วยเข้ามาดูหน่อยค่ะเรียกว่ามาตั้งกันเป็นชุมชนแล้วนะไม่ใช่เล็กๆ เลยบางคนค่ะก็บอกว่าสงสัยจะดีใจบางคนเนี่ยเป็นยังไงล่ะพม่าแท้ๆออกมาบอกว่าอยู่เมืองไทยได้เงินเดือน 20,000 ได้แค่นั้นเนี่ยยังไม่พอเลยส่วนคนไทยจริงๆกลับกลายเป็นคนตกงานซะอย่างนั้นบางคนนะคะถึงกระถอดใจบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหรู้สึกเหมือนกับว่าหมดอนาคตเลยอะทำไมเขาไม่มีขีดจำกัดเลยปล่อยแบบนี้คงจะควบคุมได้ยากแล้วแหละบางคนค่ะบอกว่าถ้าเกิดมีข่าวมาก็คงจะทำเป็นเรื่องแต่พอสิ้นเดือนปุ๊บพอเขาจ่ายให้ก็เรียบร้อยบางคนค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีนายจ้างไม่มีคนจ้างงานพวกเนี้ยเขาก็คงไม่เข้ามากันเยอะแยะขนาดนี้หรอกแสดงว่าจะต้องมีกลุ่มนายทุนที่ให้พวกเนี้ยทำงานอยู่ทุกๆอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นหมดแหละบางคนค่ะก็บอกว่าขนาดตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะด้านหลังอ่ะมีพวกพม่ามาขี่รถตามแถมยังมาเบิ้ลรถใส่เราด้วยนะเรียกว่าอยู่กันเป็นกลุ่มเลยอ่ะปกติเนี่ยจะตามถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพวกเขาตั้งกลุ่มกันเองแล้วก็มีคนคอยแชร์ด้วยนะว่าคนไหนเป็นคนไทยแล้วก็เก็บข้อมูลกันผมอ่ะอยู่แถวพุทธมณฑลสาย5โดนตามไปถึงสาย2ถึงสาย3เลยนะบางคนค่ะบอกว่าเห็นชัดๆเลยทำไมตม.ถึงไม่เข้าไปจัดการสักทีรู้ไหมว่าพวกเนี้ยเขามีตั้งกันเป็นแคมป์เลยนะแล้วก็ไม่มีบัตรด้วยคิดเอาเองแล้วกันบางคนค่ะถึงก็บอกว่ามีคำทำนายเมื่อปีที่แล้วหมอปลายเตือนนะว่าให้รีบการกระทำที่ถูกต้องจะต้องผลักดันกลุ่มที่ไม่ดีให้ออกนอกประเทศมากที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วก็คนไทยจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการพักอยู่อาศัยอย่างแน่นอนและจะต้องสืบให้รู้ว่าใครที่เข้ามาแล้วก็ทำตามระเบียบและใครที่เข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบบางคนค่ะบอกว่าขอแชร์เลยตลาดโสดาไทยมิตรเนี่ยนะคะเจ้าของแผงไม่ใช่คนไทยค่ะแล้วก็สแกนจ่ายดูชื่อเขานะคะสังเกตได้เลยว่าไม่ใช่ชื่อคนไทยเป็นแทบจะทุกแผงเลยค่ะบางคนนะคะเขาบอกว่าแบบนี้ก็เห็นอยู่ชัดเจนแล้วค่ะแสดงว่ามีผู้สนับสนุนรู้เยอะแยะขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นจะมีใครมาทำอะไรเลยบางคนค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการที่จะให้ต่างด้าวและแรงงานเข้ามาทำงานในเมืองไทยขอบอกเลยถ้าเกิดเรากำหนดแบบเดียวให้สามารถเข้ามาทางเครื่องบินเท่านั้นจะสามารถตรวจสอบชื่อแล้วก็ประวัติของพวกเขาได้ทั้งหมดทั้งต้นทางและก็ปลายทางเพราะฉะนั้นด่านชายแดนจะต้องปิดให้หมดเข้าได้เฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นบางคนค่ะก็บอกว่าเห็นบางทีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราจริงๆเขาจับแล้วก็ปรับเงินจริงๆนะแต่ว่าหลังจากจ่ายเงินก็เหมือนกับซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปตามเดิม
บางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ากินอิ่มหรือยังครับพวกท่านถ้าเกิดอิ่มแล้วก็ทำงานบ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอกราบแหละตอนนี้ประเทศชาติจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับบางคนค่ะก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าความสงบสุขของเมืองไทยจะลดน้อยลงไปเนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยหลักๆรายได้มาจากการท่องเที่ยวอย่าลืมตรงจุดนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีคนที่เข้ามาแล้วไม่ดีทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สบายใจเศร้าสิ้นหวังแบบนี้ประเทศไทยต่อไปจะเป็นยังไงการท่องเที่ยวไทยจะสามารถยืนอยู่ได้ไหมนั่นแหละคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นควรจะต้องตื่นได้แล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆอยากให้รักษาความปลอดภัยทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนค่ะก็บอกว่าเนี่ยเห็นเยอะแยะเลยตอนนี้มีพวกแรงงานต่างด้าวเข้ามาขับรถในเมืองไทยแล้วก็เรียกว่ารับจ้างขับรถขนส่งเป็นแบบอิสระเสรีเลยนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะเข้ามาขับรถได้ต้องทำเฉพาะที่นายจ้างสั่งแล้วก็เข้ามาแบบถูกกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ถูกต้องเลยแล้วก็มีการรับบริการเข้ามาจนถึงแถบรังสิตแน่ใครๆก็เห็นแต่ว่าทำอะไรไม่ได้บางคนค่ะก็บอกว่าแบบนี้รู้อยู่แล้วว่าผลประโยชน์เนี่ยมาก่อนยกตัวอย่างนะคะที่ภูเก็ตช่วยมาดูนิดนึงเถอะค่ะทั้งตลาดใหญ่ตลาดเกษตรคือตอนนี้มีเยอะมากๆเลยคนไทยแทบจะไม่มีแล้วค่ะบางคนค่ะก็บอกว่าช่วยมาดูที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะเต่าด้วยนะแล้วก็หลายๆพื้นที่ในสุราษฎร์ธานีตอนนี้มีแต่คนคอยรับผลประโยชน์ตามตลาดต่างๆก็เหมือนกันบางคนค่ะก็บอกว่าสมัยก่อนผมก็เคยมีลูกน้องเป็นพม่านะแต่ว่าพวกเนี้ยค่อนข้างจะไร้มารยาทหลังจากนั้นก็ไม่รับพวกพม่าอีกเลยบางคนค่ะก็บอกว่าขอแชร์นิดนึงเถอะเมื่อวานไปเดินสะพานใหม่มาเดินสวนกัน10คนในตลาดนะเรียกว่าเป็นพม่าสัก9คนน่ะบางคนค่ะก็บอกว่ามาดูเลยค่ะที่ซอยวัดชมจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ในซอยแทบจะไม่มีคนไทยแล้วนะคะทุกๆคนรู้แต่แปลกจริงๆเจ้าหน้าที่ยังไม่ตื่นเลยอะค่ะบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวต่างๆจะเกิดเลยมาถึงขนาดนี้ทำไมถึงปล่อยให้เข้ามาเยอะมากเกินไปแล้วมีคนหนุนหลังอยู่ใช่ไหมลองคิดดูง่ายๆนะคะที่เขาบอกว่ามีจำนวนประมาณ3ล้านคนที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องถ้าเกิดเก็บเงินสักคนละร้อยแค่นั้นต่อเดือนกระเป๋าก็ตุงแล้วล่ะค่ะบางคนค่ะก็บอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดพวกที่เข้ามาไม่ถูกต้องใครให้ที่พักพิงคนนั้นก็จะต้องจัดการแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็หากไปทำปัญหาอะไรไว้คนอื่นก็ต้องเดือดร้อนบางคนค่ะก็บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยขนาดประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีบันทึกเอาไว้แล้วทำไมบางคนถึงยังไม่เข็ดหลาบบางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้รู้พวกตามแผงตลาดเอ่ยร้านขายของโดยเฉพาะพวกตามต่างจังหวัดหรือว่ารอบนอกกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่มีแรงงานหรือว่าคนงานที่เป็นคนไทยแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเลยแต่ว่าลองคิดดูละกันว่ามาแบบถูกต้องหรือว่ามาแบบหลบเลี่ยงแค่เห็นจำนวนตอนนี้ก็รู้สึกว่าตกใจแล้วจะต้องมีผลประโยชน์อะไรแน่ๆเขาถึงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ละเลยกันขนาดนี้ซึ่งหลายๆคนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบกังวลค่ะบอกว่าอยากจะให้มีการจัดการหรือว่าควบคุมให้ดีกว่านี้รวมถึงมีการตรวจตราอะไรที่ดีก็ควรเก็บอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่เหมือนกับว่ามีเรื่องราวออกมาให้ติดตามกันได้ทุกวันเลยอย่าลืมมาร่วมกันแล้วก็แชร์ความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ